สบายดีข้าพเจ้าชื่อว่านางสีดาพิมสรสาขาครูฟิสิกส์ปีหนึ่งวันนี้ข้าพเจ้าจะมาแก้บทฝึกหัดของวิชาเสียงเลยค่ะคำถามมีอยู่ว่าวางวัตถุหนึ่งอยู่ต้นหน้าแว่นกลมลูกจะได้หาภูมิจริงใหญ่กว่าวัตถุสี่เทื่อแต่เมื่อยับวัตถุนี้เข้าใกล้แว่นตึม10ซมมภูมิก็ยังใหญ่กว่าวัตถุสี่เทื่อแต่เป็นภูมิลวงจึงกำหนดระยะสุ่มของแว่นกลมนี้เขามาเบิ่งวิธีขั้นตอนการแก้เลยเนาะคือเขากำหนดได้ดังนี้เนาะและเขามาสอบหา f กรณีที่หนึ่งยังบ่ทันยับวัตถุเขาใช้สูตรนี้สอบหาระยะสุ่มตัวนี้เขาก็จะมาแทนค่าแซงเขามาได้ตัวนี้เนาะมานี่เขามาขึ้นพูดรวมให้ตัวนี้คือ s หนึ่งวิพากษ์ขึ้นมันคือการคือคูณทั้งรูมแล้วก็คูณทั้งเทิงพร้อมก็คือได้แบบนี้เนาะเอาตัวนี้คูณนี้แล้วก็มาบวกนี่นี่ได้คือแบบนี้เนาะแล้วเขาก็จะมาได้ตัวนี้มันนี่เอาคูณคว่ยก็คือได้หา f เท่ากับ cs 1มันนี่เขามาถอดเอา f ก็คือได้ตัวนี้หารให้ตัวนี้เนาะวางเป็นสมผลที่1กรณีที่2ยับวัตถุเข้าหาแว่นตึม10ซมก็คือ s 2เท่ากับ s 1ลบ10ทำมาใช้สูตรตัวนี้เนาะทำมาแทนค่าของ s 2ค่าของ s 2ก็คือตัวนี้เนาะเท่ากับตัวนี้เท่ากับคูณให้ s 2ขีดนี่ค่าของ s 2ขีดก็คือลบ4ลบ4คูณให้นี่เนาะ s 2ก็เป็นตัวนี้แล้วก็เขียนคือ9เนาะค่าของมันก็คือ9หลังจากนั้นเขาก็จะมาทบทวนก็จะออกมาแบบนี้เนาะก็คือตัวนี้เขียนไว้คือ9แหละเอา4ตัวนี้เนาะที่ตอนนั้นอยู่วงเล็บนี่เอา4นี้คูณเข้านี่ก็จะได้เป็นแบบนี้เนาะคือ4คูณ x ลบ4คูณ s 1ก็คือเป็นลบ4 s 1แล้วก็บวก40ก็คือ4คูณ10ก็เท่ากับ40เนาะตัวนี้ก็คือกันหลังจากนั้นเขาก็จะมาได้สมผลตัวนี้เนาะต่อมาแล้วก็ได้ตัวนี้คือเอาตัวนี้คูณเส้นตัวนี้ก็ในลบตัวนี้คือ9เนาะกลับมาเขามาแยกส่วนคูณตัวนี้เพื่อให้มันคัดกันออกง่ายเนาะก็คือ s ตัวนี้กับตัวนี้เนาะเขาคัดกันออกเลยก็ยังเหลือตัวนี้ f เท่ากับ40ลบ 4s 1ส่วนให้ลบ3วางเป็นสมผลที่2หลังจากนั้นเอา1เท่ากับ2ก็คือ f 1เท่ากับ f 2วันนี้เฮามาแทนตัวนี้เลยเนาะอันนี้คือ f 1ตัวนี้คือ f 2ตัวนี้จะเท่ากับ200ลบให้20 s 1เท่ากับลบ12 s 1วันนี้เฮาปิ้นตัวนี้มาก็คือได้20 s 1ลบให้12 s 1เท่ากับ200เนาะเอาลบซาวลบให้12ก็คือออก8 s 1เท่ากับ200บัดนี้เขามาถอด s 1ก็เท่ากับ200ส่วนให้8เนาะเท่ากับ25ซมม s 1เท่ากับ25ซมเอาตัวนี้เนาะไปแทนเซตตัวที่1อีกบัดนี้คือได้ตัวนี้เนาะ f เท่ากับ4คูณให้25หาร5ก็คือเท่ากับตัวนี้เนาะเท่ากับ3ขอบใจ